ค่ะคือพี่กำลังมองอย่างนี้ว่าคือจริงยังไม่อยากจะทิ้งธุรกิจของผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจทางด้านสปานะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจสปาเนี่ยจะมีอ่างแช่น้ำอยู่แล้วเพราะนั้นตัวเนี้ยทางธุรกิจนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มตัวทรีทเมนต์ในเรื่องของออนเซนเข้าไปเป็นอย่างในปัจจุบันเนี่ยคือการแช่ออนเซนไม่ใช่เฉพาะว่าแช่ตรงที่เป็นแหล่งออนเซนธรรมชาติอย่างเดียวถูกไหมคะเราสามารถที่จะเอามาครีเอทในห้องที่เรามีบ่อสปาอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็สามารถเพิ่มตัวของทรีทเมนต์ตัวนี้เข้าไปค่ะก็เลยมองว่าธุรกิจสปาที่หลายหลายท่านอาจจะเจอทางตันนะคะว่าเอ๊ะจะไปทางไหนต่อดีจะทำอะไรต่อดีหรือว่าจะเพิ่ม value อะไรเข้ามาในการเซอร์วิสของสปาที่มีอยู่แล้วดีอะไรเงี้ยจันก็เลยมองว่าตัวออนเซนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทรีทเมนต์ที่ไม่อยากให้มองข้ามแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นธุรกิจที่เทคโนโลยีมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยตัวของออนเซนตัวเนี้ยมันปรับขนาดการลงทุนให้เหมาะสมได้นะคุณไม่ว่าคุณจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่อะค่ะก็เลยมองว่าผู้ประกอบการสปาที่กำลังคิดจะหาอะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมเข้ามาเติมในเรื่องของสปาเมนูก็อยากจะให้มองตัวของออนเซนเป็นทางเลือกอีกทรีทเมนต์หนึ่งค่ะ